บรรยากาศของการจัดพิธีรับส่งทหารกองเกินข้าราชการทหารกองประจำการผลัดที่2ประจำปี2562ของจังหวัดเพชรบูรณ์จัดการที่หอประชุมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์มีพันเอกนพดลยงพาณิชย์รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีรับส่งทหารกองเกินข้าราชการทหารกองประจำการผลัดที่2ประจำปี2562ผู้ช่วยศาสดีจังหวัดเพชรบูรณ์พันตรีนพดลพรหมสิงห์กล่าวรายงานว่าการจัดส่งพิธีรับส่งทหารกองเกินข้าราชการทหารกองประจำการนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติบำรุงขวัญกำลังใจและสร้างความภาคภูมิใจแก่ทหารกองเกินครอบครัวและวงตระกูลของทหารกองเกินในการเข้ามารับใช้ชาติด้วยการเข้ามารับราชการเป็นทหารกองประจำการโดยฐานกองเกินที่ถูกกำหนดให้เข้ากองประจำการภายในฐานบกประจำปี2562ผลัดที่2มีจำนวน110นายแบ่งเป็นหน่วยฐานกองทัพภาคที่3แบ่งเป็นหน่วยกองทัพภาคที่3มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรีโอกาสนี้พันเอกนพดลยงพาณิชย์ได้พบปากกับทหารใหม่พร้อมทั้งให้โอวาทและส่งทหารใหม่เข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยย้ำว่ากองทัพจะดูแลบุตรหลานของตนเป็นอย่างดีระหว่างการฝึกและตลอดระยะเวลารวมทั้งอวยพรให้การเดินทางไปยังหน่วยฝึกทหารใหม่และให้กำลังใจกับทหารใหม่ท่ามกลางพ่อแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องเพื่อนสนิทโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอบอุ่นในการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการถือเป็นการทำหน้าที่ของลูกผู้ชายไทยอย่างเต็มความภาคภูมิในการเข้ามารับใช้ชาติเพื่อรักษาเอกราชความมั่นคงและปกป้องอธิปไตยของชาตินอกจากนี้ทหารทุกนายยังจะได้รับการฝึกระเบียบวินัยความอดทนความเข้มแข็งได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นรวมทั้งได้รับการฝึกวิชาชีพก่อนที่จะปลดออกจากกองประจำการซึ่งจะเป็นผลให้ทหารทุกนายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและของประเทศชาติสืบไปเรียนรอดอหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้เป็นรอดอไม่ได้เป็นแล้ววันนี้เรียนมาเป็นทหารที่เป็นต่อวันที่เขาแล้ววันนี้ใครพามาเรียน